แฟนคลับแห่สงสารมินพีชยาล่าสุดประกาศแบนช่อง7แล้วตัดสินใจไปทิศทางไหนจะเป็นนักแสดงอิสระจริงๆก็มีการพูดคุยกับทางช่องมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะสุดท้ายผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็ตกลงคุยกันแล้วก็แฮปปี้ก็เป็นอิสระหลายคนค่อนข้างตกใจเพราะมินก็เป็นนางเอกแถวหน้าของช่องตัดสินใจยากไหมยากเพราะว่าตัวมินเองก็ไม่เคยคิดคือช่อง7ก็เหมือนครอบครัวบ้านก็คือบ้านถ้าวันหนึ่งเราเติบโตไปทิศทางไหนเราก็รักกันไม่ว่ายังไงมินก็ยังรับใช้ช่อง7ได้เสมอยอมทิ้งบัลลังก์นางเอกโอ้ยบัลลังก์อะไรไม่มีบัลลังก์อะไรทั้งนั้นแหละค่ะเราก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งก็อยู่ในวงการถึงจุดที่เราอิ่มตัวหรืออยากลองอะไรใหม่ๆไม่หรอกมันไม่มีอะไรอิ่มตัวทั้งนั้นแหละโลกมันก็ดำเนินไปโลกมันก็เปลี่ยนยุคสมัยก็เปลี่ยนโลกปัจจุบันออนไลน์ก็มีผลอย่างที่เราเห็นกันข่าวก็ทำในมือถือซีรีส์หรือทีวีก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ผู้ใหญ่ก็มีการแนะนำกันมาว่าถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ไม่ได้ไปไหนเราก็รับใช้ช่อง7ได้เหมือนเดิมทำงานออนไลน์ต่างๆได้มากขึ้นก็จะได้เห็นมินในมุมที่หลากหลายแน่นอนคนจีบเยอะไหมเป็นอิสระแล้วตอนนี้ก็มีผู้จัดหลายท่านและก็มีจากหลากหลายช่องที่ติดต่อมาตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการคัดสรรบทที่เอสผู้จัดการกำลังดูอยู่ตามความเหมาะสมโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับช่องไหนมีอีกไหมตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ใจเราคุยกับช่องแค่ว่าเราไม่ได้เซ็นต่อและไม่ได้มีที่ไปที่ไหนชัดเจนไม่ได้เซ็นเราเป็นอิสระข้าเห็นว่าจะมีเล่นละครกับบอยปกรณ์ไม่มีแค่ยังไม่มีกับพี่บอยมีคนจีนมาตั้งแต่สมัยเข้าวงการคนก็อยากให้เล่นละครด้วยกันพอเป็นอิสระก็มีโอกาสที่คนจะจีนได้มีความเป็นไปได้ไหมแฟนๆรอดูไม่แน่ใจเหมือนกันตัวมินยังไม่ทราบข่าวเรื่องนี้แต่ก็เจอกันคุยกันตามร้านทำผมเพิ่งเจอกันไม่นานพี่บอยก็ตลกน่ารักเหมือนเดิมผู้ใหญ่ทางนู้นไม่ได้ส่งบทหรือติดต่อมาก็มีส่งบทมาค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ยินชื่อพี่บอยนะคะมีหลุดชื่อพระเอกคนไหนมาหรือยังว่าจะให้มินเล่นคู่อันนี้มินยังไม่ทราบเรื่องของตัวพระเอกนะคะรู้แค่เรื่องรายละเอียดบทเท่านั้นหลักๆน่าจะอยู่ในการคัดสรรบทมากกว่าเพราะว่าเราอยากจะโตและเล่นอะไรที่แตกต่างมากขึ้นอยากให้แฟนๆที่ติดตามและให้กำลังใจมินได้เห็นพัฒนาการที่มากขึ้นในด้านของการแสดงของช่อง3ดูน่าสนใจไหมวีน่าสนใจทุกเรื่องเลยตอนนี้บทเข้ามาค่อนข้างเยอะเป็นไปได้ที่จะเล่นกับช่อง3เป็นไปได้กับทุกช่องเลยค่ะเพราะตอนนี้คำว่าอิสระคือรับใช้ได้ทุกคนบทที่จะเลือกเปิดตัวกับบ้านอื่นมันต้องแรงมินไม่ได้วัดที่ความเผ็ดนะเพราะว่าเพิ่งเล่นเผ็ดมามินว่าเป็นเรื่องของบทบาทที่เหมาะสมมากกว่าใจเราก็เพิ่งเล่นเผ็ดมาก็ไม่ได้อยากเล่นเหมือนเดิมเพราะเวลาถ่ายละครถ่ายปีละเรื่องถ้าเราเล่นติดกันก็เท่ากับว่าเราเล่นแบบนั้น2ปีอาชีพนักแสดงเองก็เหมือนอยากสลับไปมายุ้ยจีรนันก็เพิ่งโดนกระแสอกตันยูกลัวโดนไหมมินว่าการแสดงความคิดเห็นเกิดขึ้นได้ตลอดและเราก็เข้าใจตัวมินเองอยากจะออกมาพูดกับแฟนๆที่ติดตามมินมาตลอดอยากจะพูดด้วยความจริงใจไม่มีกั๊กว่าเราเข้าใจของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ในอดีตเคยเป็นมาอย่างไรเราไม่เคยลืมไม่มีช่อง7ก็ไม่มีมินในวันนี้ถามมินว่าใจหายไหมคือใจหายมากวันนั้นที่ไปคุยกับผู้ใหญ่ก็น้ำตาคลอบ้านก็คือบ้านไม่ว่าจะไปไหนเราก็ยังคงรักครอบครัวนี้เสม